ญี่ปุ่นกับไทยที่เราเคยมีประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันเนาะเพราะว่าเรายังมีความเป็นเอเชียเรายังมีความเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยที่เราทำงานร่วมกันกับคนสวิสเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเป๊ะเขาอาจจะไม่ได้เป๊ะในเรื่องของสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ where are we right now คะBeautiful Hagen ครับ In beautiful city Hagen นะคะเป็นเมืองที่เมากับดีเนี่ยเราอยู่อาศัยนั่นเองนะคะเมืองนี้เนี่ยสวยงามอย่างไรนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรจะมาเมามอยกันนะคะติดตามรับชมกันด้วยค่ะ Let's go ได้ครับฤดูการใบไม้ผลิก็มาเยือนแล้วนะคะทุกๆคนค่ะเห็นไหมคะข้างหลังนะคะก็จะมีครอบครัวนะคะมาปิ้งย่างนะคะอดีตค่ะ I think that we should come for do some barbecue soon you think it's nice weather right now to do barbecue a little bit cool some people can't wait for spring yes us tooWe also วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่หยิบยกมาเมาส์กันจากคอมเมนต์นะคะของคนที่ติดตามแมวมาหลายท่านนะคะก็อยากจะให้แมวเนี่ยมาเล่าประสบการณ์การทำงานในแต่ละประเทศที่แมวเคยไปมานะคะพูดอย่างเงี้ยเหมือนแบบแก่เหมือนแบบไปทำงานมาหลายที่นะคะแต่จริงๆแล้วก็อาจจะไปมาเที่ยวเนี่ยมาเยอะจริงนะคะแต่ว่าไปทำงานเนี่ยไปทำงานจริงๆจังๆไปทำงานกับบริษัทของคนในประเทศนั้นๆเนี่ยก็มีเพียงแค่3ที่เองค่ะนั่นก็คือประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวแมวมีเรื่องราวจะเล่าความแตกต่างพวกนี้อย่างไรบ้างนั้นนะคะแมวก็จะมาอธิบายบอกครับให้ทุกคนได้ทราบด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะถามสามีนะคะว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะคะดีค่ะ Do you have any experiences about working in different culture No As a lawyer can you work in different country in European Union Yes it's possible yes Oh but every countryThey create their own laws. Mm-hmm. But the principle behind those laws is the same. กฎหมายพื้นฐานนะคะหรือรากของกฎหมายในยุโรปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรมนะคะมาจากอาณาจักรโรมันโบราณอ่ะเนาะคือเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่สเปซิฟิกกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นคือถ้าเกิดจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องไปศึกษากฎหมายเพิ่มเติมแต่ว่าเขาไม่เคยไปทำงานต่างประเทศเหมือนแมวนะคะทีนี้เนี่ยจะมาถึงเรื่องราวของแมวละแมวก็จะเล่าให้ฟังว่าแมวเนี่ยนะคะเริ่มต้นทำงานยังไงyou want to walk there okay yes enjoy คือแมวเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนทำงานต่างประเทศเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ยากนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยนะคะตอนเด็กๆที่แมวไม่เคยไปเนี่ยแมวก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอแมวไปมาแล้วเนี่ยแมวมีความรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วนะเราอะสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้แหละถ้าเกิดว่าเรามีabilities นะคะหรือว่ามีความสามารถนะคะที่เขาต้องการนะคะ what is thatSlissel blooming. Thank you, ค่ะ Key flowers. Key flowers. Yeah, looking like a key. Oh, เหมือน key ดอกไม้กุญแจนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะแมวก็จะไม่ได้มาลงลึกในเรื่องของประวัติ
การไปอย่างไรนะคะแต่ว่ามันจะมาเล่าในเรื่องของcultureและวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันนะคะเอาสั้นๆง่ายๆเลยก็ได้คือถ้าเกิดว่าอาจจะไม่เล่าที่มาที่ไปเลยเนี่ยก็อาจจะแบบทำให้หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแมวเนี่ยพี่แมวน้องแมวเนี่ยไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแมวเนี่ยเรียนจบใช่ไหมคะพอแมวเรียนจบที่เมืองไทยเนี่ยแมวก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พอหลังจากที่แมวเรียนจบเนี่ยแมวก็สมัครงานเข้าบริษัทญี่ปุ่นนะคะก็เลยได้ทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะพอทำงานที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับองค์กรคนไทยนะคะพอทำงานไปได้สักพักนึงเนี่ยก็แต่งงานนะคะกับคนสวิสนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ลงลึกในเรื่องของไปยังไงอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเม้นบอกกันได้ถ้ามันมีเวลาเดี๋ยวมันจะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะคะแต่วันนี้เราจะมาลุยกันในเรื่องของ culture ที่แตกต่างค่ะต้องเกริ่นย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะว่าตอนที่แมวเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแมวก็ได้ทำงานพิเศษด้วยนะคะก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคนไทยเราแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็พอแมวเรียนเสร็จเนี่ยแมวก็ได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วงานที่ชื่นชอบนะคะก็เป็นงานบริษัทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแมวก็ต้องเล่าให้ฟังอีกทีนึงด้วยว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทในญี่ปุ่นนะคะจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมือนกับบริษัทแมวนะคะคืออาจจะไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าความคิดเห็นของแมวในวันนี้เนี่ยคือทั้งหมดของคนญี่ปุ่นนะคะหรือว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือตอนที่แมวเรียนอยู่ที่นั่นนะคะก็ไม่ได้คิดมากว่าจะได้ทำงานเพราะว่าคิดว่าณสมัยนั้นน่ะเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนาะคือล่ามญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการมากนะคะในเมืองไทยเรานะคะดังนั้นก็คือเงินเดือนจะเยอะด้วยนะคะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจบโอเคแหละเราก็กลับเมืองไทยนะคะก็มีความคิดหลายอย่างเลยนะคะที่จะกลับมาทำงานที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าก็ได้โอกาสนะคะในการเข้าไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นเนี่ยแมวสมัครไป3ที่นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าได้บริษัทนี้นะคะเลือกบริษัทนี้เพราะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ถ้าเกิดเลือกบริษัทนี้ก็จะได้บินไปบินมาเมืองไทยบ่อยๆนั่นเองนะคะแมวก็เลยเลือกที่จะทำงานกับองค์กรนี้นะคะแล้วก็องค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ค่อนข้างที่จะ strict นะคะแล้วก็ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดเลยนะคะก็คือว่าเวลาถ้าเราจะเข้างานเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่ามาแล้วนะคะถ้าเวลาเราจะออกจากงานเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนในการ์ตูนหรือว่าในหนังญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นกันเลยเป็นวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นจ๋าแบบนั้นเลยนะคะซึ่งแมวเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรนี้เนี่ยเยอะมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็แมวเนี่ยสามารถเอาวัฒนธรรมที่แตกต่างอันเนี้ยมาอะแดปต์ใช้จนมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะกับทุกๆงานกับทุกๆบริษัทที่แมวไปทำมานะคะบริษัทนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของแมวก็คือเป็นล่ามนะคะแล้วก็เป็นเลขาของท่านประธานนะคะภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าซาโจเนาะก็เป็นเลขาของซาโจด้วยนะคะใช้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยนะคะเพราะว่าเวลากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเวลามาคุยกับพี่ๆผู้จัดการหรือว่าพี่ๆพนักงานที่โรงงานนะคะแมวก็จำเป็นที่จะต้องพูดภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เวลามีติดต่อสัมพันธ์นะคะระหว่างประเทศนะคะประเทศอื่นๆนะคะที่เคยติดต่อก็จะมีสิงคโปร์อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นหลักในการติดต่อสื่อสารนะคะแมวเนี่ยขอเรียกวัฒนธรรมการทำงานกับคนญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะเข้าถึงยากสักเล็กน้อยนะคะแมวไม่แน่ใจนะพี่น้องคนอื่นที่ทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นอาจจะแบบมองว่าแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับแมวอ่ะแมวค่อนข้างยากมากจะเจอเจ้านายที่ยากด้วยนะคะแล้วก็บริษัทของแมวเนี่ยมีการรับน้องใหม่ด้วยนะคะแต่รับน้องใหม่ณที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบเอาเราไปกลั่นแกล้งหรืออะไรนะคะคือก็เป็นพิธีกรรมที่แบบให้เรากรีทติ้งนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับทุกๆคนนะคะก็เราเนี่ยจะต้องเตรียมอาหารไปหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นอาหารไทยนะคะตอนนั้นแมวจำไม่ได้เตรียมอะไรไปยำวุ้นเส้นหรือว่าแกงเคี้ยวหวานอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือเตรียมไปนะคะแล้วก็ไปถึงที่นั่นเนี่ยก็จะมีพนักงานคนใหม่ที่เข้าพร้อมเรานะคะประมาณ3คน4คนถ้าจำไม่ผิดนะคะในแผนกอื่นก็จะมีแผนกดีไซน์แผนกการเงินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราแนะนำตัวทีละคนนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็จะมีเพลงประจำบริษัทนะคะแล้วเขาก็จะร้องเพลงประจำบริษัทเนี่ยให้เราด้วยนะคะคือ
โหฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่ผ่านการรับน้องของโรงเรียนของมหาลัยเนี่ยอาจจะคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกันเนาะซึ่งมันก็ใกล้เคียงแบบนั้นจริงๆนะคะแม้ว่ายังคิดเลยว่าอุ๊ยตายละคือเนาะมันก็เหมือนกับสมัยตอนที่เราเรียนมหาลัยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงหรือว่าแกงไก่หรือว่าแบบอันตรายนะคะเขาไม่ได้เอาเราไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเลยนะคะเขาก็อยากจะรู้จักเรานะคะอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเรานะคะแล้วก็ในช่วงของการฝึกงานเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยฝึกงานอยู่2เดือนนะคะหรือตามกฎหมายอาจจะ3เดือนนี่แหละแต่ว่าแม้ว่าผ่านงาน2เดือนแรกนะคะก็คือว่าพอเราอยู่ในช่วงที่เราทดลองงานเนี่ยเราจะต้องแบบไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำพิเศษนะคะคือเราต้องทำแบบเหมือนเดิมบางคนเนี่ยคือตอนฝึกงานเนี่ยโอ้โหจะทำแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชได้ทำงานแบบว่าเป็นบ้าเป็นหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านพ้นวินาทีที่แบบฝึกงานแล้วอย่างเงี้ยก็แบบทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงอะไรเงี้ยซึ่งแม้ว่าจะไม่ทำแบบนั้นเลยนะคะแม้ก็จะทำเท่าที่แม้ทำได้นะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานเริ่ม8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกค่ะคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะทำงานก่อนเวลานะคะแล้วก็เลิกงานเนี่ยหลังเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าแมวเนี่ยก็คือซาโจเนี่ยเขาจะเข้าบริษัทกี่โมงก็ได้แต่ตัวแมวเองเนี่ยจะต้องไปนั่งที่โต๊ะเนี่ยก่อน8โมงซึ่งคำว่าก่อน8โมงของคนญี่ปุ่นหรือว่าคำว่าเข้างาน8โมงของคนญี่ปุ่นเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องเข้างานอย่างช้าที่สุดเนี่ยคือ6โมงครึ่งนะคะหรือว่าต้องแบบที่สุดเลยเนี่ยน่าเกลียดแล้วเนี่ยก็คือ7โมงนะคะเพื่อที่จะไปเช็คอีเมลนั่นโน่นนี่นั่นนะคะแล้วเลิกงาน6โมงเนี่ยแมวก็ไม่ได้เลิกงาน6โมงนะคะแมวก็จะต้องเลิกงานประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มนะคะซึ่งหลังจากเราเลิกงานแล้วเราอาจจะมีเบรกได้นะคะเดินไปทานนั่นทานนี่ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะติดต่อเดินพูดคุยกับเพื่อนๆที่อยู่แผนกอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นที่โรงงานเนี่ยต้องการให้จะเบิกเงินจำนวนนึงเอาไปทำอะไรสักอย่างที่เมืองไทยนะคะแมวก็จะต้องเป็นตัวแทนที่พอหลังเลิกงานแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาคุยในงานได้แมวก็จะเดินไปที่โต๊ะผู้จัดการฝ่ายการเงินนะคะมีรถไฟด้วยนะคะด้านนี้เป็นบ้านคนนะคะอยู่อาศัยมาบอกกันต่อนะคะก็จะต้องมีการเดินไปทักทายว่าเนี่ยเป็นยังไงคะโครงการที่แมวขอเงินไปเพื่อที่จะไปทำนั่นทำนี่เนี่ยคือตกลงแบบซาโจอนุมัติไหมแล้วท่านแผนกการเงินทุกๆคนว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเป็นระบบระเบียบดีนะคะแต่ว่าการทำงานเนี่ยอาจจะนานไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบทำงานใครรักการทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำหรับแมวนะคะถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยกดดันไหมนะคะแมวต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเงินดีมากๆแล้วก็เราก็เลยมองข้ามของการทำงานหนักแบบนั้นไปนะคะซึ่งจริงแล้วเราถามว่าเราชินไหมที่เราต้องทำงานเกินเวลานะคะเราก็เรียกว่าตอนนั้นอะเราชินแล้วเพราะว่าเราไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็3ปีเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเราเรียนรู้วัฒนธรรมเขาอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราทำได้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแมวจะบอกว่าแมวว่าไม่เคยทำงานหนักที่ไหนเท่าญี่ปุ่นมาก่อนนะคะแมวเรียกได้เลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแมวผ่านมาแล้วเนี่ยแมวคิดว่าแมวผ่านทุกอย่างบนโลกใบนี้มาได้นะคะเพราะว่าการทำงานที่นั่นหนักเหลือเกินนะคะหนักแค่ไหนหนักจนแบบแมวซึ่งเป็นคนที่ชอบทำงานอ่ะคือเป็นคนที่เครียดนะคะเครียดจนแบบป่วยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะคะอายุตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าซาโจบินไปที่เมืองไทยกับเราอย่างเงี้ยค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ดูแลเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องทำงานด้วยแมวเลยคิดว่านะคะคือถ้าใครนะคะที่ผ่านการทำงานรูปแบบบริษัทญี่ปุ่นมาแล้วนะคะแมวคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำงานทุกบริษัทบนโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่แมวเนี่ยได้บอกแมวนะคะตอนนั้นที่แมวเรียนจบเนาะแมวก็บอกแม่ว่าแม่มาอาจจะกลับนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแมวคิดว่าแมวอาจจะกลับนะเพราะว่ามีแพลนที่จะทำร้านยากับเพื่อนที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็แม่ได้แบบเหมือนสะกิดว่าลูกลองสมัครงานที่ญี่ปุ่นดูถ้าเกิดว่าลูกได้ทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วมีเขาเรียกว่าไงคะมีแบบประวัติว่าเราเคยทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วลูกกลับมาสมัครงานที่เมืองไทยเนี่ยรับรองว่าลูกจะต้องได้งานทุกอย่างที่ลูกอยากจะทำแน่ๆเลยแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนที่ว่าจะกลับเมืองไทยนะคะแมวก็ได้สมัครงานไปหลายที่นะคะคือตัวยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะคะแต่ว่าสมัครงานไปแล้วนะคะที่เมืองไทยนะคะและแมวก็ได้รับการตอบรับทุกที่เลยและเงินเดือนก็ดีมากด้วยนั่นเองค่ะเป็นลูกที่ดีของคุณแม่นะคะก็ฟังคุณแม่ไว้บ้างนะคะอาจจะไม่ต้องฟังทั้งหมดก็ได้นะคะรุ่นคุณแม่เรียนกับเราเรียนเนี่ยมันถ้าเกิดว่าฟังผู้ใหญ่ไว้รับรองว่าเราก็จะมีโอกาสพลาดน้อยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการสรุปรวมเล็กๆน้อยๆนะคะง่ายๆสั้นๆนะคะสำหรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะต่อไปนะคะเรามาเม้ามอยกันถึงวัฒนธรรมองค์กรของประเทศไทยกันค่ะอ
ไทยนะคะก็แน่นอนนะคะจบจากญี่ปุ่นนะคะต้องเป็นล่ามญี่ปุ่นแน่นอนนะคะก็ทำอยู่หลากหลายหน้าที่นะคะก็เป็นล่ามด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของ CEO ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแอดมินด้วยนะคะก็คือทำงานเอกสารด้วยนะคะก็คือทำหลายอย่างนะคะก็เงินเดือนก็ดีงามนะคะก็คือเหมือนที่คุณแม่แนะนำไปนะคะเงินเดือนก็ดีงามจริงๆนะคะวัฒนธรรมการทำงานของไทยเราเนี่ยนะคะจะบอกว่าเช้าชามเย็นชามจะบอกว่าคนไทยขี้เกียจทำงานเนี่ยไม่จริงนะคะแม้ขอบอกเลยว่าอันนี้ไม่จริงองค์กรที่เราทำเนี่ยไม่จริงนะคะคืออย่างที่นี่ก็เหมือนกันเวลาแม้ว่าเริ่มงานเนี่ยแม้ว่าเริ่ม9โมงนะคะแม้ว่าเลิกงาน6โมงครึ่งนะคะดังนั้นแม้ก็จะมาก่อนสักประมาณเกือบชั่วโมงนะคะตีไปก็ประมาณแบบ40นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่แม้วอยู่กรุงเทพเนี่ยแม้ว่าใช้รถไฟฟ้า MRT นะคะก็เดินทางไปทำงานเนี่ยด้วยความสะดวกสบายเนาะเพราะว่าทำงานอยู่แถวอโศกนะคะดังนั้นคือแม้วเนี่ยก็จะเหมือนติดนิสัยจากญี่ปุ่นมาละนิดนึงนะคะก็จะทำงานแบบว่ามาถึงที่ทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างที่ไปเลทนะคะแต่ว่าก็โหมีเหรออาจจะไม่มีด้วยซ้ำมั้งหรือมีจำไม่ได้ถ้ามีก็คือจะแบบต้องแจ้งกับคุณหมอนะคะเจ้าของคลินิกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยอาจจะไปเลทเนื่องด้วยเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกก่อนนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบต้องไปรับแม่อะไรเงี้ยแม่แบบลงเครื่องตอน6โมงเช้าอาจจะเข้าเลท15นาทีครึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะบอกกันได้นะคะส่วนเลิกงานเนี่ย6โมงครึ่งเนี่ยแมวก็จะเลิกประมาณสักทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างเร็วแล้วเพราะว่าเราจะต้องจัดการเอกสารเพื่อที่ว่าเราจะทำงานในวันต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ได้มาจากญี่ปุ่นก็คือว่าการที่เราจะทำงานวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องมารีทิงค์เราจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทำงานกับใครทำงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีโจทย์ไหนที่มันยากเราจะได้กลับไปทำกันบ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสไม่ได้มีการรับน้องใหม่ไม่ได้มีการอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะอาจจะไม่เหมือนญี่ปุ่นนะคะซึ่งญี่ปุ่นก็อาจจะเยอะไปนะคนไทยเราเนี่ยทำงานสบายกว่าไหมสบายกว่านะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบระเหยลอยชายได้ไม่ใช่นะคะอาจจะมีความอรุ่มอร่วยได้กว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราคืออะไรคะคือเรามีวันหยุดนะคะตะเลิกที่เยอะมากเยอะพอกับสวนองุ่นข้างหลังแมวเลยค่ะองุ่นก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนถ้าองุ่นขึ้นแล้วจะพาทุกคนมาเดินเล่นนะคะที่นี่คือสวนองุ่นนะคะเขาเอาไว้ทำไวน์นั่นเองนะคะแล้วก็บกเข้ามากลับมาที่เรื่องการทำงานของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่การงานที่เมืองไทยเนี่ยก็คือค่อนข้างแฮปปี้เลยนะคะแล้วก็ทำงานในองค์กรที่เราคุ้นเคยเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆที่เราชื่นชอบนะคะคือแม้อาจจะทำงานในองค์กรที่เป็นเอกชนด้วยมั้งแต่อย่างแม่แมวเนี่ยทำงานที่เป็นรัฐบาลนะคะก็จะมีความแบบนิดนึงอ่ะจะมีความแบบรัฐบาลไทยอ่ะก็จะมีนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะฉะนั้นคือมันก็จะแบบอารมณ์อร่วยมากไปไม่ได้หรือว่าจะช้ามากไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับชีวิตคนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบราชการอย่างอื่นของไทยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพนักงานข้าราชการไทยทุกคนนะคะอันนี้คือแมวพูดเฉพาะที่ว่าแมวอ่ะเคยประสบพบเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นการไปติดต่ออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะดังนั้นคือถามว่าวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยการทำงานเป็นยังไงบ้างการทำงานของไทยเราก็สบายๆชิลๆนะคะแล้วก็ได้เงินดีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มันมีความคล้ายคลึงกันนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของ seniority นะคะก็จะเคารพนับถือของคนที่เข้ามาก่อนเข้ามาหลังอะไรแบบนี้นะคะคือคนที่มาก่อนอาจจะไม่ได้มีความสามารถเท่ากันกับเด็กใหม่แต่ว่าเราก็ต้องเคารพนับถือแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือยุโรปเนี่ยไม่มีนะคะเป็นอะไรที่แบบแปลกพิสดารมากนะคะก็เปรียบเทียบไปว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำงานแบบหนักหน่อยนะคะแล้วก็มีความกดดันนะคะต้องมีการแข่งขันนะคะแล้วก็ต้องทำงานเกินเวลานะส่วนเมืองไทยเนี่ยก็ทำงานแบบพอดีเวลานะคะแล้วก็จัดการในหน้าที่ของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามันเหลือเนี่ยก็สามารถไปช่วยงานคนอื่นได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความที่อารมณ์อร่วยน่ารักและเราก็เข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยนี้อย่างดีนะคะผู้คน enjoy มากเลยนะคะตอนนี้อากาศดีมากนะคะอากาศน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง15นะคะก็เป็นอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะเราเดินทางมาจนถึงประเทศสุดท้ายแล้วนะคะที่แม้ว่าเคยมีโอกาสได้มาทำงานนะคะนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าญี่ปุ่นกับไทยที่แม้เคยมีประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันเนาะเพราะว่าเรายังมีความเป็นเอเชียเรายังมีความเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยบางทีเราทำงานเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถช่วยเหลือกันได้หรือว่าเราสามารถพูดคุยกันได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความกดดันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการพูดคุยกันเยอะเกินไปหรือว่าเรามีความสนิทสนมกันในองค์กรมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ความสนิทกันเนี่ยงานที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะได้
ผลผลิตหรือว่าประสิทธิภาพที่น้อยลงอันนี้คือแมวว่าต้องบอกอีกครั้งนึงนะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็เล่าเลยก็แล้วกันค่ะอย่างที่สวิสนะคะที่แมวทำงานร่วมกันกับคนสวิสเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเป๊ะเขาอาจจะไม่ได้เป๊ะในเรื่องของเวลาเขาอาจจะไม่ได้เป๊ะในเรื่องของเนื้องานเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนญี่ปุ่นคนไทยก็ตามแต่นะคะแต่ว่าความเป๊ะของเขาเนี่ยก็คือว่าเขามีหน้าที่เท่าไหร่เขาจะทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เท่านั้นเขาจะไม่ก้าวก่ายนะคะเขาจะไม่มีการเข้างานก่อนเขาจะไม่มีการออกงานทีหลังนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยทำงานไม่เก่งทำงานไม่มีประสิทธิภาพเราเลยต้องทำงานเพิ่มเวลาขึ้นไปนะคะดังนั้นที่นี่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าขององค์กรเนี่ยเขาอยากจะให้เราเนี่ยทำงานล่วงเวลานะคะโอทามเนี่ยเขาก็จะบอกเราเองนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยงานได้ในกรณีที่มีเพื่อนร่วมงานลาออกหรือว่าเราไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะช่วยงานได้แต่จะไม่มีนะคะที่ว่าจะมาทำงานก่อนเวลาแล้วก็ออกงานหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยนะคะแล้วก็การช่วยงานของเขาเนี่ยนะคะคือเขาจะไม่หันมาถามเรานะคะว่าน้องคะหนูทำได้ไหมอะลูกหนูเพิ่งเข้ามาอันนี้จะไม่มีนะคะแต่เขามีน้ำใจนะคะถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราสามารถถามได้เพราะว่าการที่เราเนี่ยไปถามเขาว่าเธออยากให้ฉันช่วยไหมหรือว่าเธอมีงานอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการดูถูกเขาด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยคือคนที่นี่เนี่ยคนสวิสเนี่ยแม้คิดว่าอาจจะคนยุโรปอื่นๆด้วยนะเขาจะไม่นิยมที่จะไปถามจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีน้ำใจนะบอกอีกครั้งนึงนะคะถ้าสมมติว่าแมวทำไม่ได้จริงๆแมวจะต้องติดต่อใครคะติดต่อผู้ช่วยผู้จัดการนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ช่วยผู้จัดการทำไม่ได้อีกเราก็ต้องขอความช่วยเหลือกับผู้จัดการของเราหรือว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลเราหรือว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราขึ้นไปนั่นเองนะคะการที่จะมาช่วยเหลือการทำงานการแบบพี่แบบน้องแล้วก็ให้การเคารพแบบเป็นญาติพี่น้องเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็คืออาจจะไม่มีในยุโรปนะคะคือเขาจะเน้นงานกันเลยนะคะแล้วก็คนที่นี่เนี่ยเขาจะแบ่งแยกเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนสนิทออกอย่างชัดเจนนะคะคือมันอาจจะเป็นสิ่งนึงไหมที่ทำให้การทำงานที่นี่เนี่ยไม่มีความเครียดเพราะว่าเมื่อเราไม่ take personal เราไม่เอาตัวเราไปสนิทกับใครที่ทำงานเวลามีใครลาออกหรือว่ามีใครทำอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจหรือผิดหวังหรือรู้สึกหดหู่ไปกับบริษัททำไมทำกับเขาแบบนี้หรือเจ้านายทำไมใจร้ายใจดำอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในองค์กรสวิสเลยนะคะเพราะว่าคนสวิสถือว่าเพื่อนร่วมงานเราสามารถที่จะนัดไปทานข้าวกันกับที่ทำงานได้นะคะแต่เขาจะไม่ได้เทคเพอร์ซันอลเหมือนกับเป็นเพื่อนที่เป็นสนิทกันเหมือนแบบคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นนะคะจริงแล้วคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้สนิทกันเท่าคนไทยนะคนไทยเราเนี่ยจะมีความเป็นพี่เป็นน้องเนาะจะเรียกกันพี่คะน้องคะไปทำกับข้าวบ้านกาคนนั้นคนนี้ไปกินกับข้าวคนนั้นคนนี้ไปดื่มกันอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมดื่มแต่วัฒนธรรมดื่มก็ยังเป็นผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่ดีนะคะก็คือมันก็ยังมีความแบบไม่ได้เหมือนยุโรปไปซะเลยทีเดียวแต่อย่างยุโรปเนี่ยมันจะมีความเท่าเทียมนะคะต่อให้เป็นเจ้านายเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะด่าได้นะคะถ้าเจ้านายทำผิดเราสามารถที่จะวีนได้นะคะคือก็มีหลายครั้งนะคะที่แบบอดีตเนี่ยอายุตัวอย่างนะคะก็คือบางทีคือเจ้านายเขาทำผิดอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะบอกว่าเธอทำผิดนะเธอต้องนั่นต้องนี่แล้วเจ้านายก็ไม่น้อยนะคะเจ้านายถือว่าเออดีว่ะดีนะเนี่ยถ้าเกิดเธอไม่ช่วยฉันเนี่ยฉันแย่เลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างตัวแมวเองเนี่ยบางครั้งแมวก็เคยเหมือนกันคือเจ้านายเราไม่ได้ทำผิดแต่เจ้านายเราลืมเราก็เตือนได้ว่าเจ้านายคะคุณลืมตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะแมวก็เลยคิดว่าการทำงานแบบสวิสเนี่ยจะมีความตรงกลางนะคะระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมไทยนะคะอาจจะไม่ได้เป็น family จ๋าอาจจะไม่ได้ให้ใจจ๋าแต่ว่าก็ทำงานเพื่อที่จะแลกค่าตอบแทนนะคะคุณสมบัติที่เรามีการศึกษาที่เรามีนะคะแล้วก็ความสามารถที่เรามีถ้าเกิดเรามีความรู้ความสามารถแบบนี้เราได้ทำหน้าที่นี้เงินเดือนเราก็ควรจะได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเงินเดือนเราน้อยลงหรือว่าเงินเดือนเราไม่เพียงพอเราก็สามารถที่จะไปขอขึ้นเงินเดือนได้ด้วยนะคะอันนี้ลดนะและอย่างล่าสุดเนี่ยฝ่าย HR นะคะฝ่ายบุคคลนะคะเขาก็บอกแมวนะคะว่าถ้าเกิดว่าเธอเห็นตำแหน่งไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเธอสามารถที่จะมาบอกฉันแล้วฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอแบบนี้ก็มีนะคือเขาเห็นไงว่าเราเรียนจบปริญญาโทมาเรามีคุณสมบัตินั่นนู่นนี่นั่นเคยทำงานมาหลายองค์กรแล้วเขาก็บอกว่าเงินเดือนเท่านี้ตำแหน่งนี้อาจจะน้อยไปแต่ถ้าเกิดว่าเธอมีตำแหน่งไหนที่เธอสนใจในบริษัทนะคะเธอสามารถที่จะ
มาเดินมาบอกฉันได้เลยอันนี้คือเป็นสไตล์สวิสนะคะอาจจะเป็นสไตล์ของยุโรปด้วยก็ได้นะคะแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็คือความแตกต่างกันของทั้ง3ที่นะคะและในท้ายที่สุดนี้นะคะแมวก็อยากจะสรุปนะคะรวมให้กับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการทำงานที่แตกต่างในพหุวัฒนธรรมหรือว่าการทำงานที่แตกต่างกันทั้ง3วัฒนธรรมองค์กร3ประเภทเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะสรุปเนี่ยบอกกันอีกครั้งนึงนะคะบอกกันอีกครั้งนึงย้ำๆกันอีกครั้งนึงเลยนะคะว่าความคิดเห็นของแมวนะคะประสบการณ์ของแมวนะคะเป็นเพียงแค่ตัวแมวแต่เพียงผู้เดียวที่สัมผัสในประเทศต่างๆนะคะในองค์กรนั้นๆนะคะจริงๆแล้วคนที่ทำงานในญี่ปุ่นคนที่ทำงานในเมืองไทยและคนที่ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่อันนี้คือเป็นความคิดความอ่านของแมวเท่านั้นนะคะใครที่อยู่ในญี่ปุ่นใครที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะหรือว่าทุกที่เลยอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษหรือว่าที่ใดก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของทุกๆคนในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแต่สำหรับแมวนะคะแมวจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับตัวแมวนะคะค่อนข้างเครียดนะคะเครียดแล้วก็สเตรสนะคะแล้วก็งานเยอะมากนะคะซึ่งความรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องเยอะตามนะคะทั้งเวลาการทำงานเอ่ยเนื้องานเอ่ยคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะซึ่งเยอะมากบางวันก็เหมือนที่บอกไปเนาะทำงานแบบ7วันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยโอบ้ามากนะคะแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยก็เลิศเลยนะคะโอ้โหคือปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเงินเดือนเนี่ยเยอะจริงๆนะคะส่วนมาทำงานกับองค์กรไทยนะคะก็เป็นองค์กรที่ค่าตอบแทนดีนะคะงานสโคปลงมาน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นว่างานที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นลักษณะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็มีความเป็น personal takeความรู้สึกของกันและกันในเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะก็จะมีความเป็นยุโรปเนาะก็จะมีความเป็นตะวันตกนะคะก็จะมีความแบบว่าฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่รู้จักฉันเชิดกันไปก็เชิดกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายกาจหรือไม่ได้รุนแรงนะคะเหมือนที่มาบอกไปนะว่าทุกคนเนี่ยเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะพยายามทำงานของเขาเนี่ยให้สำเร็จก่อนนะคะถ้าเกิดเราต้องการความช่วยเหลือเราสามารถที่จะขอได้เราไม่จำเป็นที่ต้องทำงานโอเวอร์ไทม์นะคะเพราะว่าการทำงานที่โอเวอร์ไทม์เนี่ยคนยุโรปเนี่ยมองว่าเราอะทำงานไม่มีประสิทธิภาพด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นอะไรที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วใครล่ะคะที่มีประสบการณ์ทำงานในประเทศไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกตะวันออกอ่ะพวกแบบเมืองอาหรับอะไรเงี้ยแม่อยากรู้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่นะคะก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์นะคะแชร์ประสบการณ์กันไว้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ทำงานอยู่ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะยุโรปนี่อยากรู้เลยแหละประเทศเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะการเดินเล่นไปเมาส์มอยไปของแมวกับอาดี้นะคะก็อาจจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เป็น time to say goodbye แล้วนะคะดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจนะคะว่าแมวกับอาดี้เนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาเม้ามอยกันหรือว่าใครเนี่ยอยากจะให้เราสองคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปหรือว่าในโลกก็ได้ถ้าเกิดว่าไปได้เราก็จะไปนะคะแล้วก็อยากจะฟังทัศนคติของเราในเรื่องใดนะคะประสบการณ์ไหนที่เราอยากจะเอามาแชร์ได้เราก็จะเอามาแชร์นะคะแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายสายนาราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ5 โมง 17 นาทีนะคะแล้วก็นาฬิกาข้างบนนั้นก็คือ5 โมง 17 นาทีเหมือนกันเลยค่ะเป๊ะมากเลยอ่ะ